สวัสดีครับคผูฟังทีักครับคอลัมน์เส้นใต้บรรทัดนะครับซึ่งเขียนโดยคุณจิตกรบุษบาคอลัมน์นี้ก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับเป็นแนวหน้าฉบับวันอาทิตย์ที่18เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2567แนวหน้ามั่นคงตรงไปตรงมาวันนี้คุณจิตตกร,รให้ชื่อว่าคาสิโนเพื่อใครแล้วตามด้วยเครื่องหมายคำถามเนื้อหาใจาความเนี่ยคุณจิตตกร,รเริ่มต้นบอกว่าอย่างนี้ครับ จกันได้นะครับรัฐบาลของทักษิณชินวัตรเนี่ยขยันมากขยันเลือกเกินครับประกาศให้วันที่31ทธันวาคมเนี่ยเป็นวันทำงานปกติไม่ใช่วันหยุดราชการแต่สุดท้ายเนี่ยคนที่เขารู้ทันเขาก็ตั้งคำถามกันนะครับว่าจะได้ให้เมียในขณะนั้นเพิ่งจะซื้อที่ดินรัชดาได้มีเวลาไปโอนที่ก่อนที่จะถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราใหม่ใช่หรือเปล่า นี่เป็นกรณีหนึ่งกรณีต่อมาครับรัฐบาลยิ่งลักชินวัตนี่ก็ขยันเหมือนกันนะครับมีการประชุมสภาจนถึงค่อนรุ่งกันเลยทีเดียวเพื่อที่จะรวบรัดผ่านพรบนิรโทษกรรมซึ่งนอกจากจะนิรโทษกรรมให้กับฆาตรกรยุติการค้นหาความจริงและก็การดึงคดีออกจากการพิจารณาของศาลแล้วเนี่ยยังจะแอบ,บนิรโทษกรรมคดีทุจริตเอาไว้ท้ายกฎหมายด้วยเพื่ออะไรก็เพื่อช่วยทักษิณชินวัตร ให้ผ้นผิดยังไงล่ะครับมาถึงรัฐบาลเษฐาเทวีสินนี่ก็ขยันเหมือนกันนะครับวันแม่แห่งชาติดันไปเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าตัวแทนพักร่วมรัฐบาลเพื่อถกปัญหาเรื่องคาสิโนหรือจะเรียกชื่ออำพลางว่าพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบ,บวงจรหรือที่รู้จักกันในานามของเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเก็ได้นะครับทั้งหมดทั้งมวลใน,นประการแรก ศาสตราจารย์สุชัชวีสุวรรณสวััดิ์ซึ่งเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อาจารย์ได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook แสดงความคิดเห็นบอกว่าอย่างนี้ครับน่าตกใจนะครับน่าตกใจน่าตกใจที่รัฐบาลเนี่ยเรียกประชุมเพื่อหาหรือเร่งเดินหน้าโครงการเปิดคาสิโนหรือว่าบ่อนการพานันถูกกฎหมายขึ้นในประเทศไทยเป็นการเรียกประชุมในวันแม่แห่งชาติ ซึ่งเป็นวันที่ทุกคนให้ความสําคัญในการสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งแต่รัฐบาลกลับส่งเสริมการพานันซึ่งเป็นสิ่งที่ทําลายสถาบันครอบครัวได้อย่างรวดเร็วและรุนแรงที่สุดกฎเกณฑ์ที่กําหนดเอาไว้คร่าวๆนี่นะครับผู้ลงทุนจะต้องเป็นบริษัทมหาชนแล้วก็มีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่าหนึ่งมืล้านบาทคนไทยถ้าจะเข้าไปใช้บริการต้องมีเงินติดตัวเข้าไปอย่างน้อย5,000ันบาทขึ้นไปสิ่งเหล่านี้เนี่ย มันเป็นเสมือนกับการสร้างภาพลวงตาว่าการเปิดคาสิโนจะทําให้เกิดการลงทุนขึ้นมาเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็มีมาตรการป้องกันคนไทยที่จะเข้าไปใช้บริการไม่ให้ง่ายเกินไปโดยไม่คํานึงถึงผลเสียอย่างรุนแรงในระยะยาวของการพนันกับสังคมไทยเลยนะครับการอ้างว่าคาสิโนนี่จะเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งทที่ประเทศรอบบ้านเราหลายประเทศก็มีคาสิโนให้บริการอยู่แล้วนะครับ มันมีเหตุผลอะไรครับที่จะต้องเข้ามาเล่นในเมืองไทยซึ่งสุดท้ายก็ต้องพยายามดึงคนไทยนั่นเองให้เข้ามาเป็นลูกค้าให้ได้มากที่สุดความล้มเหลวของสถาบันเทิงครบวงจรที่ใช้บังหน้าบ่อนการพนันเนี่ยมีให้เห็นอยู่หลายประเทศในประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทยเราไม่ว่าจะเป็นการจ้างงานคนท้องถิ่นที่มันไม่ได้มีจริงนะครับมีเพียงแค่แรงงานระดับล่างไม่กี่ร้อยคนเท่านั้นเอง หรือสิ่งที่ตามมาคืออาชญากรรมร้ายแรงซึ่งมีผลต่อเนื่องมาจากการพน,นันที่เกิดขึ้นในบน่อนแถวแถวชายแดนประเทศไทยก็ประจักษ์ชัดแล้วว่ามันคุมไม่ได้ครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีการแอบแฝงทําบ่อนออนไลน์ซึ่งอยู่ภายในสถานบันเทิงครบวงจรที่ยากจะตรวจสอบอีกด้วยนะครับธุรกิจฟอกเงินผิดกฎหมายซึ่งพบว่าเกิดขึ้นควบคู่ไปกับบ่อนคาสิโนอย่างไม่มีการป้องกันแม้กระทั่งคาสิโนในประเทศที่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้วก็ตาม อาการเร่งร้อนโดยไม่มีความพร้อมจริงๆด้านการควบคุมผลกระทบต่อสังคมในขณะที่พลเมืองยังอ่อนแอในสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันเนี่ยมันจึงเป็นความเสี่ยงอันตรายที่ผู้นําไม่ควรละเลยนะครับดังนั้นความฝันของรัฐบาลที่หวังจะให้คาสิโนเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยอาจจะเป็นได้แค่ฝันค้างกลางวันแต่ว่าจะเป็นฝันร้ายของคนไทยและก็ลูกหลานไทยไปตลอดกาลก็เปไปได้นะครับ นี่เป็นประการที่หนึ่งประการที่สองกับคุนจิตกรบอกว่าหลังจากการประชุมแกนนำรัฐบาลในวันแม่แห่งชาติผ่านไปหนึ่งวันพักภูมิใจไทยนำโดยนายชัยชนกชิดชอบซึ่งเป็นสสบุรีย์แล้วก็เป็นเลขาธิการพักภูมิใจไทยเนี่ยได้แถลงผลการประชุมพักว่าที่ประชุมพักภูมิใจไทยได้มีการพิจารณาแล้วและพักมีจุดยืนเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ว่าเบื้องต้นเนี่ยเราไม่เห็นด้วยกับ สาระสําคัญ3าถึงสประเด็นคือ 1. พระราชบัญญัติฉบับนี้จะไม่แก้ปัญหาการพนันผิดกฎหมายและอาจจะทําให้มีการพนันทั้งบนด,ดินแล้วก็ใต้ดินจนเกิดปัญหาขึ้นมา 2. คือเรื่องผลประโยชน์ต่อรัฐและประชาชนเรายังรู้สึกว่ายังไม่มีความชัดเจนมากพอที่จะลงทุนทําเรื่องแบบนี้ 3. คือผลกระทบต่อการขับเคลื่อนการกระตุ้นการท่องเที่ยวซึ่งเรา ไม่มั่นใจว่าคาสิโนจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้อย่างไรแล้วก็สี่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยยังไม่เห็นมาตราไหนของร่างกฎหมายฉบับนี้ระบรุเรื่องการให้ความช่วยเหลือแรงงานชาวไทยในการจ้างงานซึ่งเชื่อว่าพักร่วมอื่นๆก็คงจะมีความเห็นเช่นเดียวกันและก็หวังว่ารัฐบาลจะนําประเด็นต่างๆเหล่านี้ไปพิจารณาด้วยนักข่าวก็ถามครับว่าที่ประชุมของพักภูมิใจไทยเนี่ยได้ดูภาพรวมของกฎหมาย ฉบับนี้หรือไม่ว่าสุดท้ายแล้วใครได้ประโยชน์ชัยชนกตอบว่าอย่างนี้ครับก็อ,อย่างที่บอกนั่นแหละครับเท่าที่ดูเนี่ยประโยชน์มันยังไม่ตกมาถึงรัฐเลยนะครับประโยชน์ยังไม่ตกมาถึงประชาชนด้วยนะครับเราก็ส่งข้อเสนอแนะไปแล้วแล้วก็รอดูการปรับแก้รอบที่สองจะดีกว่านักข่าวก็ถามว่ามติของพรรคภูมิใจไทยต่อร่างกฎหมายฉบับนี้จะถือว่าเป็นการหักกับรัฐบาลหรือไม่ชัยชนกตอบว่าอย่างนี้ครับ ไม่ได้เป็นการหักกับรัฐบาลหรอกครับแต่เป็นการเสนอความเห็นตามที่ได้รับโจทย์มานะครับนี่คือประการที่2นะครับประการที่3ครับผู้ช่วยศาสตร,ร,ราจารย์ชิตตะวันชนะกุลซึ่งเป็นอาจารย์ประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์ได้ให้ความเห็นต่อการที่รัฐบาลจะผลักดันบ่อนคาสิโนหรือว่าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะครับอาจารย์บอกว่าอย่างนี้ครับ ถ้าหากว่าเราไปดูบันทึกหลักการและเหตุผลเนี่ยจะเห็นข้อความที่สะท้อนวิธีคิดของรัฐบาลหนึ่งคือการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นจานวนมากสองคือการมีกฎหมายฉบับนี้น่าจะส่งผลดีต่อสังคมในภาพรวมและก็สามก่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่าง,ย,างยั่งยืน แต่ถ้าเกิดว่าไปดูนิยามคําว่าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นนิยามขององค์การการท่องเที่ยวโลกหรือว่า UNWTO หน่วยงานนี้ไปหน่วยงานภายใต้องค์การสหประชาชาตินะครับ UNWTO เนี่ยเขาบอกว่าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้เนี่ยรัฐบาลจะต้องให้ความสําคัญควบคู่กันไปทั้งมิติทางเศรษฐกิจมิติทางสังคมมิติทางสิ่งแวดล้อมแล้วก็มิติทางวัฒนธรรม แล้วก็ต้องมีการพิจารณาทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวด้วยนะครับถ้าหากว่าไปดูงานวิจัยเมื่อปี2060โดยนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยบัฟฟาโลประเทศสหรัฐอเมริกางานวิจัยนี้มีการเผยแพร่ทางวารสารวิชาการระดับนานาชาติอย่าง Journal of Gambling r Study จากการวิจัยเนี่ยเขาพบว่ามีคาสิโนที่ถูกกฎหมายจะส่งผลกระทบต่อสังคมในหลายๆประเด็นด้วยกัน มีข้อค้นพบว่ายิ่งประเทศหรือว่ามลรัฐมีประเภทของการพนันถูกกฎหมายมากขึ้นเท่าไหรเนี่ยก็ยิ่งทําให้การพนันแพร่หลายมากยิ่งขึ้นเท่านั้นจนนําไปสู่ปัญหาว่าคนติดการพนันและปัญหาอื่นๆที่เชื่อมโยงกับการพนันอย่างเช่นหนี้ครัวเรือนเช่นความอ่อนแอของสถาบันครอบครัวเช่นอาชญากรรมเป็นต้นซึ่งจะมีเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ และนอกจากนั้นเนี่ยยังพบว่ายิ่งคาสิโนโถูกกฎหมายตั้งอยู่ในพื้นที่นานเท่าไหร่ก็จะยิ่งทําให้ผู้คนเนี่ยมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพานันเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรมกับปัญหาเรื่องการพานันมีสถิติยืนยันโดยอ้างอิงฐานข้อมูลของสํานักง,งานสอบสวนกลางของสหรัฐหรือว่า FBI ขณะที่ในด้านเศรษฐกิจเนี่ยสหรัฐอเมริกาอนุญาตให้ตั้งคาสิโน,โนได้อย่างถูกกฎหมายมาตั้งแต่ปี2474ที่เมืองาสเวกัส มลร,รัตเมวาดาและต่อมาในปี2019ก็ตั้งขึ้นที่เมืองแอตติกซิตี้มลร,รัตนิวเจอร์ซีซึ่งนำมาสู่การศึกษาในมิติทางเศรษฐศาสตร์ว่าเป็นไปอย่างที่คาดหวังจริงหรือไม่ไล่มาตั้งแต่หนึ่งประเด็นด้วยการสร้างรายได้ให้กับภาครัฐซึ่งเออไกรโนนักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกันเป็นผู้ศึกษาประเด็นเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวข้องกับการพนันในสหรัฐไม่อย่างยาวนาน ไกรโนนเนี่ยบอกว่าได้ไม่คุ้มเสียหรอกครับเพราะรัฐบาลสหรัฐได้เงินมาหนึ่งเหรียญแต่จะต้องมีรายจ่ายเยียวยาผลกระทบจากการพนันถึงสเหรียญสหรัฐหมายความว่าได้หนึ่งเสียสามนั่นแหละครับสองเนี่ยประเด็นเรื่องการส่งเสริมการจ้างงานในพื้นที่มีผลการศึกษาจากหน่วยงานด้านแรงงานของมลร,รัดิวเจอร์ซีซึ่งพบว่าแม้จะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นก็จริง แต่ไม่ได้ก่อมูลค่าเพิ่มกับเศรษฐกิจของประเทศแต่อย่างใดนะครับเนื่องจากว่าง,งานในธุรกิจคาสิโนโส่วนใหญ่เนี่ยเป็นงานประเภททักษะต่ําการคาดหวังรายได้จากธุรกิจนี้เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับประเทศเป็นรายได้สูงเนี่ยมันจึงเป็นไปได้ยากแล้วก็3ครับประเด็นเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ซึ่งจะหากดูตัวอย่างจากประเทศที่อยู่ไม่ไกลจากประเทศไทยอย่างประเทศฟิลิปปินเนี่ยนะครับ ฟิลิปปินส์มีการอนุญาตให้ตั้งบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายตั้งแต่ปี2 5 1 9โดยมีฟิลิปปินส์อะมิ e ส์เมนต์แอนด์เกมมิ่งคอร์ปเรชันเป็นหน่วยงานที่คอยกำกับดูแลแต่ว่าระยะหลังๆเริ่มหันมาใช้ระบบการออกใบอนุญาตซึ่งในร่างพระราชบัญญัติเอนเตอร์เทนเมนต์คอมพของไทยเราก็มีแนวคิดที่จะใช้ระบบนี้เช่นเดียวกันในความเป็นจริงแล้วนะครับชาวฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ไม่ต้องการให้มีคาสิโนโถูกกฎหมายเพราะว่าไปขัดกับหลักการทางศาสนาแต่รัฐบาลก็ผลักดันให้ตั้งจดได้ในที่สุดประเด็นที่สําคัญตามมาเนี่ยคือปัญหาสังคมเศรษฐกิจการคอร์รัปชันของประเทศฟิลิปปินส์ยังอยู่ในระดับที่รุนแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะเปิดคาสิโนโมาตั้งแต่ปี1976แต่ในปัจจุบันฟิลิปปินส์ยังติดอันดับประเทศที่ยากจนอยู่ดี มี GDP per capita หรือว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวต่อคนเนี่ยต่ำกว่าประเทศไทยเยอะเลยทีเดียวนะครับผู้ช่วยศัสตราจารย์ชิตตวันบอกว่าขณะที่ตัวอย่างจากสหรัฐอย่างเมืองแอตแลนติกซิตี้เนี่ยมีความคล้ายคลึงกับประเทศไทยเพราะเป็นเมืองที่มีชายหาดสวยงามแต่ยังคาดหวังว่าธุรกิจการพนันจะสามารถนําเอาเม็ดเงินเข้ามาในพื้นที่โดยมองตัวอย่างจากลาสเวกัสอีกทั้งก่อนที่จะอนุญาต ให้มีการพน,นันถูกกฎหมายเนี่ยแอตแลนติกซิตี้ก็มีปัญหาเรื่องการพน,นันผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับรวมไปถึงปัญหาการขายบริการทางเพศปัญหาการทุจริตของนักการเมืองท้องถิ่นด้วยแต่เมื่อมีการอนุญาตให้มีธุรกิจการพน,นันที่ถูกกฎหมายขึ้นในเมืองแอตแลนติกซิตี้เนี่ยปรากฏว่าผลการศึกษาของ Federal Reserve Bank of Philadelphia กับชี่ว่าคาสิโนถูกกฎหมายไม่ได้ก่อให้เกิดผลดีกับเมืองนี้เลยนะครับ อย่างเช่นรายได้เฉลี่ยของประชากรยังต่ำกว่าพื้นที่อื่นๆในมลรัฐเดียวกันมีประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนอยู่ถึงร้อยละ32.4สูงกว่าค่าเฉลี่ยของมลรัฐซึ่งอยู่ที่ร้อยละ9.7และถึงแม้ว่าเมืองจะจัดเก็บรายได้จากคาสิโนผ่านภาษีอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเก็บได้ถึงร้อยละ80ของรายได้จากภาษีอสังหาทั้งหมดก็จริงแถมยังนํารายได้ส่วนนี้ ไปใช้ใจ่ายด้านการศึกษาก็จริงแต่เยวาวชนในพื้นที่เนี่ยกลับมีปัญหาคือเรียนจบไม่สูงมากสักเท่าไหร่นักที่สําคัญก็คือว่าแม้จะมีการอนุญาตให้มีคาสนโนถูกกฎหมายขึ้นแต่การประนันผิดกฎหมายไม่ได้หมดไปนะครับแม้สหรัฐจะขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการบังคับใช้กฎหมายเป็นอย่างดีก็ตามในกรณีของสหรัฐที่พบปัญหาจากเมืองแอตติกซิตี้ซึ่งเหตุที่ f e d e r a l r e s e r v e Bank of p h i l a d e l p h ียสนับสนุนให้ศึกษาผลกระทบ เนื่องจากว่าหน่วยงานดังกล่าวเนี่ยอยู่ในมรรฐเพนซิลเวเนียซึ่งติดกับมรรฐนิวเจอร์ซีทำให้มีคนจำนวนหนึ่งเข้าไปเล่นการพนันในเมืองแอตแลนติกซิตี้และกว่าที่มร,รัฐเพนซิลเวเนียจะยอมให้มีคาสินโนถูกกฎหมายเนี่ยต้องรอจนถึงปี2547ประเด็นที่น่าสนใจคือการฆ่าตัวตายผลการศึกษาเนี่ยพบว่าคนที่ติดการพนันจะมีแนวโน้มการฆ่าตัวตายสูงกว่าคนปกติถึง12เท่านะครับ แล้วที่เป็นประเด็นสําคัญก็คือว่าถ้าติดการพน,นันไปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะกลับมาเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพมีศักยภาพมันจะยากมากต่อให้มีการบําบัดก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลที่มองการไกลและหวังดีกับประเทศชาติและประชาชนจริงๆเนี่ยจะไม่นําประชาชนให้ไปติดการพน,นันก่อนแล้วค่อยมาบําบัดหรอกครับประการต่อมาครับประการที่4ี่ รองศาสตราจารย์นวลน,น้อยตรีรัตน์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันและเคยเป็นอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัายอาจารย์นวลน,น้อยบอกว่าอย่างนี้ครับเมื่อดูร่างกฎหมายแล้วเนี่ยสิ่งที่ตกใจก็คือว่ามีเรื่องการอนุญาตให้คาสิโนโปล่อยสินเชื่อให้กับนักพนันได้นะครับเพราะถ้าหากว่าไปดูตัวอย่างคาสิโนถูกกฎหมายจากต่างประเทศหากว่าเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาอย่างเช่นฟิลิปปินส์เวียดนามเนี่ยรัฐ จะพยายามออกมาตรการป้องกันไม่ให้พลเมืองในประเทศเข้าไปเล่นหรือแม้แต่อย่างสิงคโปร์มีการเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าไปเล่นก็มีชาวสิงคโปร์เป็นจำนวนไม่น้อยที่ยื่นเรื่องขอถอนชื่อตัวเองจากการได้รับอนุญาตให้เข้าไปเล่นได้ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าสิงคโปร์ก็มีปัญหาสังคมจากการพนันอย่างหนักเช่นเดียวกันนะครับแต่ด้วยความที่สิงคโปร์เ,เป็นศูนย์กลางในการเดินทางมีชาวต่างชาติเข้าไปแต่ไม่มีที่เที่ยว เพราะฉะนั้นที่เที่ยวก็จะอยู่ตรงคาสินโนนี่แหละครับในขณะที่ประเทศไทยเรามีแหล่งท่องเที่ยวกระจายมากในพื้นที่ต่างๆคาสินโนจึงน่าจะไม่ใช่จุดที่จะดึงดูดผู้คนได้หรือหากจะคาดหวังรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งหลายประเทศในทวีปเอเชียก็คาดหวังเม็ดเงินจากคนกลุ่มนี้รัฐบาลประเทศจีนก็ออกมาตรการคุมเข้มเพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศอื่นมาดึงพลเมืองของตนเนี่ยไปเล่นการพน,นัน เล่นการจัดทัวร์พาชาวจีนไปต่างประเทศเพื่อไปเล่นการพนันโดยเฉพาะซึ่งถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายของประเทศจีนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือมันค่อนข้างจะตกอยู่กับคนในประเทศเพียงแต่ว่าปิดบังซ่อนเร้นเอาไว้เพราะถ้าบอกว่าทําไว้เพื่อให้คนในประเทศเล่นนี่สงสัยเวทีจะใหญ่โตครับเพราะจากการสํารวจของเราเมื่อหลายปีเนี่ยคนที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายมีมากกว่าร้อยละห้นะครับ คนที่เห็นด้วยจะมีประมาณร้อยละสากว่าเท่านั้นเองอีกสิกว่าเปอร์เซนที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่ามันจะดีหรือไม่ดีนี่แหละครับเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยเป็นฝันที่ค้างอยู่ของรัฐบาลนายทักษิณชินวัตรซึ่งกุจิตกรบอกว่าเป็นฝันที่ค้างสมัยที่ทักษิณเนี่ยกำลังเรืองอํานาจอยู่ทักษิณพยายามที่จะทําเรื่องนี้หรือว่าบัตรนี้เขาแอบยัดความคิดนี้เข้าไปอยู่ในหัวของหุ่นเชิดของเขาแล้ว จึงต้องเร่งรีบเร่งรัดชนิดที่ประธานการพูดคุยกับพาร่วมเนี่ยไม่ใช่นายกรัฐมนตรีนะครับแต่เป็นสายตรงของทักษิณกับคุณหญิงที่ชื่อว่าภูมิธรรมเวชย,ยชัยหรือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณจิตรกรบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่ความต้องการของประเทศจริงๆนะสิครับอาจจะเป็นเพียงแค่ความพยายามของพวกหนักปันดินหรือว่าคนสองคนเท่านั้นเองนะครับ